เรื่องของเด็กอภิญญาเออมีสมัยหนึ่งยุคบ้านป่าเมืองเถื่อนคือคนสมัยนั้นเป็นคนที่จิตใจไม่มีเมตตาซึ่งกันและกันเขาก็ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติกันบ้างทำลายความสุขซึ่งกันและกันทุกวี่ทุกวันว่างั้นนะเหมือนเป็นยุคกุลียุคอะยุคที่ไม่มีน้ำจิตน้ำใจไม่ตีต่อกันไม่มีนะประทุษร้ายกันไม่ว่าบ้านไหนเมืองไหนใครจะใครจะเป็นพี่เป็นน้องกันก็ไม่ให้ความรักซึ่งกันและกันต่างคนต่างเห็นแก่ตัวจนคนในหมู่บ้านเนี่ยพากันล้มตายกันระเนระนาดกันมากสมบัติพระสถานก็ถูกกันยื้อแย่งกันไปกลายเป็นหมู่บ้านล้างบ้างเมืองล้างบ้างอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้ว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเกิดมาในช่วงเวลานั้นแต่ว่าเธอก็กลายเป็นเด็กกำพร้าเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พากันล้มตายคราวนี้มีพระท่านทุดงมาเห็นเด็กกำลังแบเบาะอยู่นะเนี่ยและอยู่ในบ้านร้องเสียงดังอยู่คนเดียวอ่ะท่านก็วิจารณาดูแล้วว่าคนที่ในบ้านนี้ก็คงจะไม่อยู่แล้วคงตายกันแล้วอ่ะทิ้งเด็กเอาไว้ท่านก็เลยเอาเด็กผู้ชายเนี่ยเอาไปอุปการละเลี้ยงดูก็เอาไปอยู่ในถ้ำท่านก็เที่ยวบิณฑบาตแต่ว่าท่านเป็นพระที่มีอิทธิฤทธิในที่นั้นทรงอภิญญาสมาบัตินั้นเรื่องการที่ท่านจะแสวงหาอาหารก็ไม่ยากถ้าไม่เหาะก็เดินก้าวสองก้าวก็ถึงบิณฑบาตไกลๆก็ได้ใช่ไหมได้อาหารมาก็เลี้ยงดูเด็กจนเจริญเติบโตมาจนอายุย่างเข้า7 ขวบพระท่านก็บอกกับเด็กคนนี้ว่าไอ้หนูเอ้ยเองอายุของเองก็เหมาะสมที่จะบวชเรียนศึกษาปฏิบัติอย่างหลวงพ่อได้แล้วจะเอาไหมวะเด็กก็ยินดีเพราะว่าความที่เด็กมีเชื้อสายความรู้คุณมีอยู่ก็ว่าถ้าผู้มีพระคุณเอ่ยปากอะไรก็ต้องยินดีรับเสมอไม่ปฏิเสธว่างั้นนะถ้าเราปฏิเสธก็กลายเป็นคนไม่รู้คุณเพราะว่าท่านให้ชีวิตให้อาหารการบริโภคให้ที่อยู่อาศัยทั้งท่านก็มาได้เป็นพ่อเป็นแม่นั้นความดีของท่านเราไม่ควรปฏิเสธเด็กชายนั้นก็รับแล้วท่านก็เลยปลงผมให้เอาผ้าเอามาห่มให้แล้วก็ให้ตั้งใจรักษาเป็นศีล10นะปรากฏว่าเด็กก็ได้เป็นเนนน้อยไปคราวนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่ท่านฝึกกรรมฐานพระท่านมีความคล่องตัวในด้านอภิญญาสมาบัติก็สอนให้เด็กทรงกสิณคราวนี้กสิณของเด็กท่านก็ให้เด็กมองไปทะลุใบไม้คือระหว่างใบไม้เนี่ยมันจะมีช่องที่แดดมันส่องต้นไม้เวลามันมีใบไม้เยอะๆจะเห็นไหมล่ะเวลาแสงอาทิตย์มันส่องมาปุ๊บมันจะมีช่องลอดมันจะสว่างท่านไปจ้องมองเอาแสงพระอาทิตย์เต็มตาเลยเราคงจ้องไม่ได้นานใช่ไหมล่ะแต่แสงเวลามันลอดช่องใบไม้ลงมาเนี่ยที่มันมีหลายๆใบนะมันลอดลงมามันจะจับเป็นแสงสว่างวันนี้เป็นประกายสว่างถ้าในจับเป็นกสิณเป็นอโลกสิณจับแสงสว่างก็ไปเด็กริมตาไอ้หนูดูตาดูสิ่งที่ลอดมาจากใบไม้นะลูกนะหนูเห็นอะไรไหมเนนก็บอกว่าเห็นขอรับหนูนึกได้ไหมนึกได้ขอรับลืมตาเห็นไหมเห็นครับหลับตาเห็นได้ไหมลูกเห็นขอรับเขาก็จับนิมิตแสงสว่างเป็นอารมณ์จะเดินนั่งยืนนอนที่ไหนก็จับแต่แสงสว่างเป็นอารมณ์เพราะว่าเช้ามาเนี่ยยังไงก็ได้เห็นทั้งวันแต่วันนั้นพระอาทิตย์ไม่มีอะไรปิดบังนะแสงสว่างก็ลอดช่องเดินไปไหนเพราะว่าในป่านี่เวลาเดินไปไหนเขาก็จะได้มองก็นะมองไปท้องฟ้าก็จะเห็นแล้วแสงลอดมาก็จับเป็นอารมณ์อโลกสินนังอโลกสินนังนะท่องในใจไม่นานเท่าไหร่เด็กก็สามารถทรงอารมณ์โดยไม่คลายตัวได้ภาพที่เป็นแสงสว่างเนี่ยไม่คลายตัวลืมตาก็ยังสว่างหลับตาก็ยังสว่างอยู่นะจะนั่ง
ดินยืนนอนที่ไหนก็อย่าให้คลาดจากใจเรานะลูกนะลูกจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่พยายามอย่าให้ใจเราหายไปจากสิ่งที่เรานึกถึงคือแสงสว่างตลอดเวลาถ้าเรามีช่วงเวลาไหนไม่ทำอะไรจิตมันว่างจากความคิดเราก็ภาวนาอโลกาสินังไปนะถ้าช่วงไหนเรามีเรื่องที่ต้องคิดต้องทำอะไรเราก็คิดทำไปแต่จิตเราก็อย่าลืมภาพแสงสว่างนั้นเหมือนกับว่ามันเดินไปกับเราแสงนั้นก็อยู่นำหน้าเราเราจะมองตรงไหนซ้ายขวาเราไปเห็นแสงมันพุ่งออกมาอย่างนะเป็นสว่างเป็นประกายอย่างนี้ตลอดแล้วท่านก็บอกว่าถ้าช่วงไหนอารมณ์ใจเรามันมีความคิดเพลิดเพลินลูกก็คิดนะว่าแสงเนี่ยยามที่มันมืดมันก็ไม่ปรากฏแสงสว่างมันจะปรากฏก็แต่เมื่อมันสว่างแล้วแสงจึงมีนั่นทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่แต่ของมันแน่มันก็ต้องเป็นอย่างที่ใจเราคิดตลอดคือจะให้สว่างเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนเนี้ยภายนอกอ่ะมันไม่มีอะไรแน่แต่ใจของลูกต้องแน่นะหมายว่ามันจะมืดก็ต้องเห็นมันจะสว่างก็ต้องเห็นแต่สิ่งที่เราพยายามนึกมันเพื่อเห็นเนี่ยมันเห็นได้เฉพาะเวลาบางเวลามันก็ไม่สามารถเห็นได้นั้นความไม่แน่นอนมันมีอยู่นอกใจเราแต่จิตใจเราเป็นของแน่เพราะเราเป็นคนกำหนดกำหนดให้อยู่มันก็ต้องอยู่กำหนดให้หายมันก็ต้องหายกำหนดให้เล็กให้ใหญ่มันก็ต้องเล็กได้ใหญ่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่เราแต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นของข้างนอกที่เป็นสมมุติเรานำมาเพื่อทำเป็นนิมิตเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรแน่ให้มั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นการที่เราลืมตาแล้วก็นั่งเดินยืนดูในรอบๆตัวเราสิ่งทั้งหมดไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนท่านสอนเนอย่างนั้นนะเนก็จำนอกจากสิ่งที่เรากำหนดนอกนั้นไม่มีอะไรเที่ยงถึงไอ้สิ่งที่เรากำหนดมันจะเป็นการกำหนดเพื่อให้มันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เสื่อมตัวหายไปแต่คำว่าเที่ยงหมายความว่าเราสามารถเอากลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้คำว่าเที่ยงหมายความว่าอย่างนั้นนะคือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับไปเลยถ้าดับไปเลยเราเอากลับไม่ได้อย่างนี้ถือว่ามันไม่เที่ยงแต่ถ้าของมันสามารถไปแล้วมันจะกลับมาได้อีกแสดงว่ามันเที่ยงในเรื่องของจิตเราที่กำหนดมันไปแล้วมันกลับได้มันกลับได้แสดงว่ามันก็เป็นสิ่งที่บังคับได้เป็นดังใจที่เราต้องการก็ได้หรือต้องการจะเห็นก็ได้ไม่ต้องการจะเห็นก็ได้ต้องการเห็นมันเล็กเท่าปลายเข็มก็ได้ต้องการเห็นใหญ่เท่ากับดวงอาทิตย์ก็ได้ต้องการให้มันสว่างสวยไปหมดทั้งรอบๆตัวเราเลยก็ได้หรือสว่างเฉพาะจุดก็ได้อย่างนี้พระสอนท่านสอนให้เด็กคือเนนคิดอยู่แค่นี้ไม่ได้ขยายความเยอะแยะแต่ให้จำไว้ว่าสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาจากใจเราด้วยความแน่ใจว่าตั้งใจของเราทำเมื่อไหร่ก็ได้ลูกมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาแต่สิ่งที่ไม่ใช่เกิดขึ้นจากใจเราแล้วเนี่ยลูกอย่าไปยึดถือมั่นหมายมั่นนะท่านสอนเนนไว้เท่านี้เนนก็คิดแบบเด็กอ่ะคือไม่ต้องไปพิจารณาอะไรเยอะครูบาอาจารย์สอนแค่นี้ก็คิดแค่นี้คิดแต่เรื่องที่จิตของเรากำหนดได้กับสิ่งที่ข้างนอกเราไม่สามารถกำหนดได้เมื่อไม่กำหนดได้ก็เลยไม่ใส่ใจเลยอะไรจะเป็นยังไงก็เป็นไปมันจะเกิดจะดับมันจะเกิดมันจะดับมันจะทำให้เรารู้สึกรับรู้ยังไงก็ไม่ใส่ใจไปไปนะมาท่านก็ทำจนมีสภาพข้างนอกว่างข้างในสว่างคำว่าข้างนอกว่างหมายความว่าจิตมันไม่เกาะข้างนอกมันก็เลยว่างว่างจากอารมณ์ยึดมั่นหมายมั่นว่างจากอารมณ์พอใจละว่างจากอารมณ์ไม่พอใจว่างจากอารมณ์ยินดีว่างจากอารมณ์ไม่ยินร้ายไม่ยินดีนะคือยินร้ายนะอารมณ์เหล่านี้ไม่มากวนใจให้เกิดความกระเพื่อมจิตมันว่างจิตว่างข้างนอกมันก็เลยหรือมันว่างนิ่งเหมือนข้างนอกไม่มีอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดตั้งอยู่ไม่นานดับเกิดดับเกิดดับเป็นตามปกติของมันอยู่แล้วว่าจิตเราไม่ยุ่งไม่สนใจเหมือนเธอถ้า
้าเธอไปชอบเดินไปที่ไหนๆที่เราไม่รู้จักเราก็เดินผ่านผู้ผ่านคนผ่านสิ่งต่างๆแล้วก็เดินของเราปกติแต่เราไม่ใส่ใจใครเลยใครจะมองเรายังไงเราก็ไม่ใส่ใจเขาจะทำอะไรเราก็ไม่คิดอะไรกับเขาเราคิดเรื่องของเราเรื่องเดียวใช่ไหมว่าเราจะเดินไปไหนอุปมาแบบนั้นนั้นข้างนอกเวลาเนนเขากำหนดความเห็นเขาก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จิตจะต้องไปกำหนดรู้มันไม่มีอะไรต้องรู้ไงรู้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่มันกำหนดได้คือสิ่งที่เราตั้งใจให้มันเกิดขึ้นในใจเราคือแสงสว่างนี่แสงสว่างก็เลยโพรงสว่างอยู่ในจิตของท่านผู้เป็นเนนทรงอยู่อย่างนั้นจนกลายเป็นผลึกเป็นง่ายเพราะว่าแสงสว่างเนี่ยมันมีส่วนที่จะกลายเป็นผลึกแก้วง่ายกว่าอย่างอื่นจะเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองมันจะต้องเปลี่ยนสภาพใช่ไหมเป็นอย่างอื่นเป็นสีนวลสีอะไรแต่ว่าไอ้นี่มันพร้อมสว่างสวัยเป็นประกายได้ทุกเมื่อจิตเด็กยิ่งไม่มีเรื่องคิดกามคุณด้วยจิตเด็กยิ่งไม่มีเรื่องโทสะเรื่องความไม่ชอบใจเข้ามาปะปนด้วยนะไอ้ข้างนอกไม่มาใส่อารมณ์เลยอ่ะมันก็ยิ่งทำให้การทรงตัวของกสิณเรียกว่าอาโลกสิณง่ายขึ้นมาละง่ายคราวนี้ก็อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าบังคับภาพคือบังคับภาพที่กำหนดอยู่ในใจเนี่ยให้สามารถเล็กได้ใหญ่ได้เล็กได้ใหญ่ได้กว้างขนาดไหนก็ได้ที่มืดก็ทำให้เป็นที่สว่างได้หมายความว่าจิตมันกำหนดให้สว่างทำไปทำมาอารมณ์ในการดำรงอยู่ในภาพที่เป็นนิมิตที่ตั้งเป็นกสิณนะอโลกสิณก็เกิดขึ้นเป็นโพรงข้างในเป็นโพรงสว่างข้างนอกเงียบใจไม่กระเพื่อมไปกับข้างนอกต่อให้ทำในลืมตาทำข้างนอกที่ตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรก็ไม่ทำให้จิตข้างในมันกระเพื่อมจิตมันยังมีความเรียกว่าหนาแน่นไปด้วยอโลกสิณพระก็เห็นว่าเนนทำได้ในระดับที่เริ่มใช้งานได้ทรงตัวแล้วบอกลูกเนนมาหาหลวงพ่อหน่อยเนนก็เข้าไปหาท่านก็นั่งกราบเสร็จกราบเสร็จท่านก็บอกว่าลูกเนนจิตของลูกเนนเนี่ยมีแสงสว่างอยู่ในจิตตลอดเวลาใช่ไหมลูกลูกเนนก็บอกขอรับผมกำหนดอย่างนั้นตลอดเลยนั่นก็ถามว่าแล้วอารมณ์ใจเรานิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเนี้ยพอใจไหมเนนก็บอกพอใจครับมันไม่ได้เป็นอารมณ์ปิติมันไม่ได้เป็นอารมณ์สุขแต่มันเป็นเอกคตามันอารมณ์เป็นอารมณ์เอกคตาคืออารมณ์พอใจมันมีความพอใจมันเป็นอารมณ์ความพอใจที่ไม่มีความอยากเข้ามาปะปนมันไม่เหมือนความสุขถ้าความสุขมันมีความอยากให้แรงใจให้ความสุขทรงตัวมันมีใช่ไหมล่ะมันจะมีอารมณ์พวกนี้เข้าไปดึงล้างใจให้อยากสุขอ่ะมันสุขก็อยากอยู่ในความสุขใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเอกคตาลมแล้วปั๊บมันไม่มีคำว่าตัณหาเข้าไปหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์ตอนนั้นมันจะแค่อารมณ์เดียวเป็นเอกคตาลมคืออารมณ์เดียวมันจะมีความพอใจอย่างเนี้ยอยู่แล้วมันเบาสบายใจแล้วมันก็ไม่รับรู้เรื่องข้างนอกว่าจะเป็นยังไงด้วยตาเห็นนะหูได้ยินสิ่งที่ต้องไปทำธุระก็ยังต้องทำเช่นว่ายังล้างตักน้ำสำหรับล้างเท้าให้กับหลวงพ่อเนี่ยนะไปจุดไฟเตรียมต้มน้ำให้ท่านได้ฉันน้ำเช็ดทำวางอาสนะปาดอาสนะไปเช็ดที่หลับที่นอนให้ท่านอันนี้คือกิจต้องทำอยู่แต่ทำอยู่ก็ไม่ได้ว่าจิตมันไปรู้สึกกับเรื่องที่ต้องทำเป็นภาระที่ใจต้องคอยใจจดใจจ่อแต่ที่ใจจดใจจ่อคือว่าสิ่งที่จิตกำหนดมันยังโพรงสว่างตลอดอันนี้ก็เรียกว่าฌาน4ใช้งานได้คือไม่ได้เป็นฌาน4นิ่งแล้วขยับตัวไม่ได้นะอันนี้ขยับตัวได้ทำอะไรได้อยากนิ่งเมื่อไหร่ก็ได้อยากขยับตัวก็ขยับได้อารมณ์เอกคตาที่เกิดขึ้นในอารมณ์จิตไม่มีเรื่องข้างนอกที่ตาเห็นหูได้ยินแล้วต้องรู้สึกไปอะไรกับมันเลยโดยสภาพก็เรียกว่ารอบๆที่ท่านอยู่มันสงบสงัดมันไม่มีเรื่องวุ่นวาย
ไอ้การที่จะตาไปกระทบรูปและจะเกิดความพึงพอใจวุ่นวายไปด้วยมันก็เลยไม่ดึงใจหนักเข้าพอตั้งจิตมั่นดีลืมตาทำได้หลับตาก็ทรงตัวเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่ว่าเปลี่ยนไปนะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เท่ากันพระหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าเน้นลองฝึกใช้นะแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยท่านในอุปมาเหมือนกับพระอาทิตย์เวลาพระอาทิตย์บังเกิดขึ้นในโลกส่องแสงลงมาที่โลกผิวโลกมนุษย์เนี่ยเราก็จะเห็นอะไรทั้งหมดถ้าพระอาทิตย์ดับลงไปแล้วความสว่างมันก็ดับตามไปก็ไม่เห็นอะไรแต่ใจของเนนเนี่ยมันไม่ได้ดับมันมีแสงสว่างตลอดนั้นเนนอยากเห็นอะไรเนนก็สามารถเห็นได้นะลูกเนนนะหลวงพ่อจะพาให้เนนไปเห็นป่าหิมพานต์ป่านี้มันยังไม่ใช่ป่าหิมพานต์นะมันเป็นป่าดงดิบธรรมดานี่แหละเนนอยากไปดูในป่าหิมพานต์ไหมล่ะเนนก็บอกอยากเห็นครับพออยากเห็นปั๊บเท่านั้นแหละภาพป่าหิมพานต์ก็ปรากฏเลยก็เป็นภาพปรากฏในป่งในป่าเป็นยังไงมีต้นไม้ที่มีสีสันออกดอกสว่างสวยแผ่วพราวเป็นพื้นเยอะๆนะมีต้นไม้มีแสงต้องระยิบระยับระยิบระยับมีกินนอนกินนาฬีมีนานาสัตว์ที่มีรูปร่างไม่เคยเหมือนสัตว์ในโลกมนุษย์เขานะก็เดินกันแบบมีความสุขของเขาอะอย่างนั้นเขาก็เห็นแต่ที่เขาเห็นจะชัดลูกตาหน่อยก็คือพญาครุฑปะเป็นลูกตาเลยโฉบเข้ามาเต็มจอว่างั้นตัวใหญ่เบลเลอร์ปัตเตอร์จะมาละมาเต็มจอเลยแล้วก็เด็กก็ตกใจสิบอกหลวงพ่อตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมันลอยมาปะลูกตาผมมันตัวอะไรเต็มจอเขาเลยบังหมดเลยนะไม่เห็นอย่างอื่นเนี่ยคุดตัวเดียวเนี่ยปิดหมดเลยป่าเปิดหายหมดเลยเหลือแต่คุดตัวเดียวหลวงพ่อบอกท่านระยะพุทธอย่าแกล้งเด็กสิทำตัวเล็กๆหน่อยสิเด็กจะได้เห็นอย่างอื่นด้วยไม่งั้นเด็กตกใจหมดใช่ไหมล่ะภาพของพญาครุฑก็ค่อยหดตัวลงไปเป็นรูปร่างปกติเด็กก็เลยว่าพญาครุฑทำอะไรได้บ้างหลวงพ่อขี่ได้ไหมว่าเด็กขี่ได้ไหมหลวงพ่อบอกเน่งก็ถามก็สิว่าขี่ได้ไหมเน่งก็เลยถามว่าลุงลุงแล้วหน้าแก่ๆแล้วนี่ลุงขี่ได้ไหมว่างั้นลุงก็บอกเน้นอยากจะขี่เราหรือบอกก็เห็นลุงมีปีกลุงคงบินได้ใช่ไหมล่ะหนูก็อยากจะเหาะบินบ้างอย่างเงี้ยท่านพญาครุฑระหว่างหันมามองหลวงพ่อว่าพ่ออนุญาตให้ผมพาลูกเน้นไปเลยครับยักหน้าเอาเน้นขึ้นหลังเน้นกระโดดปรับจับคอปุ๊บล็อกคอนั่นเลยโดดล็อกคอพญาครุฑเลยกลัวตกลุงแกก็แกล้งบอกจับนั่นลุงจะพาเหาะแล้วนะเขาบินเฉียววูบขึ้นไปข้างบนสูงมากเลยแล้วก็มองข้างล่างต้นไม้ริบ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 นะบินเฉียวไปเฉียวมาเร็วมากอ่ะเนนลองทึกภาพเนนสองตีนข้างในข้างหลังเอาฝ่ายสายอย่างเงี้ยตีนเนนนะมันไม่ได้เกาะอยู่บนหลังพญาครุฑนะไอ้ที่เกาะอยู่แน่นๆคือคอล็อกคอไว้อย่างเดียวเนนก็สนุกวันแรกก็สนุกไปวันเนี่ยวันละคราวนี้หลวงพ่อเลขตัวหรือไม่เลขตัวก็เลขแต่คุดอย่างเดียวลุงพาหนูไปเที่ยวหน่อยลุงพาหนูไปเที่ยวหน่อยท่านคุดไม่ต้องทำอะไรหรอกลูกเนนเที่ยวแต่พืชเที่ยวทุกวันวันละไม่รู้กี่รอบว่างั้นพาเที่ยวพาชมพาดูอยากนู่นนู่นอยากดูนี่ก็ไปกับท่านคุดไปเงี้ยตลอดเวลาทีนี้มีอยู่วันหนึ่งท่านคุดก็เลยพาลูกเนนไปในถ้ำก็เรียกถ้ำแก้วมณีมีลูกแก้วมณีลูกโตๆเนี่ยมีสีแสนแปลวพราวและยิบระยับตรงจริงๆนะมันเป็นของต้องห้ามเขาไม่ให้ใครเข้าไปเอามานะแต่ความสนของเนนเนนก็บอกลุงไอเนี่ยก็มีไว้ทำอะไรล่ะลุงเขาก็ซื้อตอบทุกอย่างบอกสรรพคุณหมดเลยแก้วมณีองค์นี้นะมีคุณอย่างนั้นปรารถนาอย่างนี้แปลงร่างก็ได้ทำอะไรก็ได้สารพัดอ่ะนี่เห็นใหญ่ๆยินนึกปั๊บเล็กๆยังได้นะบอกเสร็จสับหมดเลยเนนไม่ช้าไม่รอช้าเลยนะนึกปั๊บเลยลูกแก้ว
ฟ้าลูกแก้วปั๊บอยู่ในมือเล็กปุ๊บเข้าไปเงี้ยใส่ปากเลยเสร็จลูกเนนใส่ปากไปแล้วนี่ทำไงอ่ะแล้วก็บอกลุงเจ้าของก็มีไหมมีใครเป็นเจ้าของไหมลุงไม่เห็นวะลุงก็ไม่เห็นมีใครเป็นเจ้าของก็ไม่รู้นะเนนก็บอกว่าถ้าไม่มีเจ้าของผมเอาไปแล้วนะครับผมไม่อาบัติไม่ได้ขโมยขอไม่มีเจ้าของนี่ขอไปแล้วนะครับไม่รู้แล้วอยู่ในท้องแล้วเรียบร้อยเสร็จก็กลับมาถึงที่พักมาถึงหลวงพ่อก็ดูลูกเนนเดินไม่เหมือนวันก่อนเลยเว้ยมันเดินอดๆยังไงไม่รู้วันนั้นหลวงพ่อท่านจะบิณฑบาตเอาไปบิณฑบาตเอาอาหารมาเลี้ยงเนนเนนไปหลวงพ่อไหมไปครับเอาไปหลวงพ่อก็เดินก้าวสองก้าวฉะนั้นก็ถึงในหมู่บ้านแล้วนะคืออีกหัวเมืองหนึ่งเขาจะเป็นเมืองที่เจริญมีพ่อค้าแม่ค้ามีคนจัดการเรื่องอาหารการกินสมบูรณ์ดีเขาเรียกบ้านเมืองเจริญเนนกับหลวงพ่อก็เดินบิณฑบาตไปถึงบ้านโยมเขาก็ใส่อาหารให้หลวงพ่อแล้วก็ใส่อาหารลูกเนนหลวงพ่อก็ให้พรให้โยมมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมลูกเนนเห็นคนใส่บาตรเนี่ยเขามีคนที่จริงๆเขาก็มีฐานะแต่ว่าในใจของเขาคือเขาอยากได้ลูกสาวเขาไม่มีลูกเนนเขาก็นึกในใจเขาก็นึกถึงลูกแก้วเอาว่าโยมไม่มีลูกสาวเลยอยากได้ลูกสาวหรือโยมผู้นั้นก็แปลกใจสิรู้ใจได้ยังไงเขาว่าเจ้าข้าโยมอยากได้ลูกสาวอายุเท่าไหร่ละจ๊ะโยมก็บอกว่าขอได้เลยเจ้าค่ะอายุเท่าไหร่อ่ะฉันอยากได้ลูกสาวที่โตเลยอ่ะเป็นสาวเลยอ่ะเนนให้ฉันได้ไหมล่ะแกก็พูดเล่นแย่ลูกเนนเล่นนะเนนบอกได้จ้ะเนนบอกได้จ้ะปั๊บลูกสาวนั่งป๋ออยู่ในบ้านเด็กผู้สาวนะโตแล้วนั่งป๋ออยู่ในบ้านเลยแล้วก็เรียกแม่โยมผู้หญิงคนนี้หันมาตกใจเลย ใครวะเรียกแกว่าแม่แล้วกันหลวงพ่อบอกเน้นทำอะไรอ่ะเอาก็โยมเขาอยากได้ลูกสาวเขาอยากได้โตแล้วหนูก็บอกแค่นั้นแหละหนูไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยหลวงพ่อมาว่าผมได้ยังไงผมไม่ได้ทำอะไรนะเขาแค่อยากได้ผมก็พูดเฉยๆหลวงพ่อก็ยังไม่รู้นะว่าในตัวของเนนเนี่ยมีลูกแก้วเนนไม่บอกสักคำแล้วก็หลังจากนั้นก็บิณฑบาตกลับมาจนเนนก็เริ่มโตขึ้นอายุประมาณ147 ขวบมา14 ขวบนะ7 ปีต่อมาหลวงพ่อท่านก็มรณภาพเนนก็จาริกไปในที่ต่างๆก็อาศัยลูกแก้วมณีที่อยู่ในท้องของเขาเพราะว่าจะเรียกออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เอากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะตั้งจิตปรารถนาอะไรก็เป็นไปตามนั้น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 และยิ่งมีกำลังอภิญญาสมาบัติที่ได้จากกสิณเนี่ยนะอนุภาพก็ยิ่งปรากฏตามโดยทันทีไงล่ะเอาเป็นว่าเรื่องของเนนพักไว้ก่อนขอให้เนนไปเที่ยวท่องเที่ยวเนนไปก่อนนะยังมีเรื่องเด็ดวันนี้อีกเนนไม่ใช่ธรรมดา